ค่นี้ได้เปล่าเจ้า1ตัวนะเอปากาเอามาจิ้มฟันจมูกอันนี้เป็นปากนี่นะจิ้มจมูกจิ้มปากมาจิ้มฟันจิ้มนี่อันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยปั้นต้นแอปเปิ้ลสักต้นสิแค่ไหนดีเอานี้ปั้นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันรูปหยดน้ำก็ได้นะใกล้นิดนึงจะได้เห็นแอปเปิ้ลยี่ปั้นเป็นใบๆก็ได้นะเวลาปั้นโอ้สีขาวติดขาวติดติดเอาทีละใบมาติดดีกว่านะลองปั้นดูนี่ปั้นต้นไม้ดูนักเรียนดูนะนักเรียนดูตอนปั้นต้นไม้เวลาปั้นใบไม้นักเรียนก็เอาดินน้ำมาไม้จิ้มฟันกดร่องลึกเป็นเส้นใบเนี่ยเป็นเส้นใบฮะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของต้นไม้เนี่ยนะคะดูนะวิธีปั้นดอกไม้ต้นไม้อังเรียนก็ปั้นอีกจะอาจจะใช้สีอสีเข้มสีอ่อนเข้มกลางอ่อนเหมือนเราระบายสีภาพก็ได้
จัดวางก็ปั้นเอาสีอ่อนไปอีกปั้นใบบนก็อาสีนะจะใช้สีนี่ปั้นเป็นหยดน้ำเป็นใบไม้เป็นลักษณะของใบไม้จับหนาปลายเรียวเรียวแหลมแหลมได้นี่นะได้ต้นแอปเปิ้ลนักเรียนก็ใช้ไม้จิ้มฟันกดเส้นใบใช้ไม้จิ้มฟันนี่ได้หนึ่งต้นแล้วเห็นไหมแอปเปิ้ลละแอปเปิ้ล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 ด้วยปั้นแอปเปิ้ลผลเล็กๆน่ะตรงนี้ตรงนี เป็นไงคนอื่นเป็นไงคะแอปเปิ้ลไม่ต้องใหญ่เล็กๆคราวนี้เป็นไงคะได้แล้วนะสัตว์ในนิทานเรื่องนี้ที่ครูปั้นให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือเจ้าแกะนั่นเองนะวันนี้นักเรียนเห็นแกะได้กี่ด้านคะด้านเดียวนะครูบอกแล้วว่างานปั้นนูนต่ำเราเห็นงานปั้นได้เพียงด้านเดียวเท่านั้นได้เพียงด้านเดียวเท่านั้นแล้วก็นูนสูงจากพื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วยThank you.
ปลุกปุยปลุกปุยมีผลงานของใครจะนำเสนออีกมีใครเสร็จแล้วจะนำเสนอผลงานของตัวเองอีกในวันนี้นักเรียนได้สืบผลงานปั้นของนักเรียนออกมาเป็นนะเป็นการปั้นนูนต่ำงานปั้นเห็นได้ด้านเดียวเท่านั้นนะคือด้านหน้าซึ่งนูนสูงจากพื้นเพียงเล็กน้อยนะเราจากเรื่องราวจากนิทานมาปั้นกันคราวหน้าพบกันในเรื่องของสีสันสัตว์ทะเลเตรียมเหมือนเดิมคือดินน้ำมันไม้จิ้มฟันและถาดโฟมนะเราจะปั้นนูนต่ำกันอีกในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ